พวกเรานั้นอยู่บนฟ้ามีเมฆอบล้อมรอบกายติ๊งติ๊งคือหยดน้ำพรายพราวใสเบิกบานเปิดหน้าต่างออกมาทักทายเราจะได้ส่งยิ้มให้กันร่วมแรงร่วมใจสร้างฝันทอรุ่งเพลิดเพลินติ๊งติ๊งติ๊งเราจะรักกันไว้นานนานนานติ๊งติ๊งติ๊งจะเติมความรักความสดใสให้กันณแดนเมฆรุ้งเด็กๆในแดนเมฆรุ้งต่างมีความใฝ่ฝันสำหรับตูตีแล้วความฝันของเขาคือได้เป็นหยดน้ำที่เก่งรอบด้านเหมือนพ่อมดติ๋งระยะนี้เขาเก็บตัวไม่ค่อยออกไปวิ่งเล่นกำลังคิดทำอะไรนะน้ำท่วมแถวบ้านของสี่สหายบ่อยๆทำไงดีนะบางปีก็มีน้ำเยอะเกินไปฝนตกน้ำไหลลงลำธารไม่ทันก็ล้นสองฝั่งบริเวณบ้านสี่สหายเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมอุ๊ยขนมของจิ้งเหลนว้าเละเลยกบเขียวกบเขียวเราไปช่วยงอมคีย์บอร์ดให้หน่อยอบบุ๋งบุ๋งอบบุ๋ง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 ประสบภัยหลายครั้งเหน็ดเหนื่อยกับการขนของขึ้นที่สูงของและอาหารหลายอย่างก็เสียหายด้วยที่นอนหมอนมุ้งเปียกหมดเลยฮัทเชยใช่อีอูแม่อีอูอูอูมีหอยทากบ่นว่าเขาเป็นหวัดซ้ำยังหาเตียงนอนไม่เจอคงไหลไปกับน้ำแล้วตูตีอยากฝึกวางแผนงานป้องกันน้ำท่วมตั้งเป้าไว้ก่อนเลยเป้าหมายคือน้ำไม่ท่วมบริเวณนี้อีกต่อไปจะทำอย่างไรแก้ปัญหาตรงไหนเราก็ต้องศึกษาศึกษาอะไรครับศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ดูความอ่อนนุ่มของดินมีต้นไม้หรือพืชอะไรบ้างที่จะช่วยดูดซับน้ำเส้นทางไหลของน้ำปริมาณน้ำฝนช่วงเวลาที่ฝนตกตกนานกี่เดือนภูมิประเทศแถวนั้นเป็นยังไงน้ำไหลลงลำธารตรงไหนระบายไปอย่างไรขีดเขียนครุ่นคำหนึ่งขบคิดธรรมชาติของน้ำจะไหลจากที่สูงไปที่ต่ำกว่าน้ำจะไหลไปจนหมดทางไปแล้วก็จะหยุดอยู่ในที่ที่มีขอบล้อมรอบถ้าน้ำไม่มีที่ไหลไปแล้วก็จะล้นท้นท่วมอ๋อรู้แล้วเข้าใจแล้วน้ำท่วมเมื่อฝนตกมามากไหลลงลำธารไม่ทันก็จะล้นท้นท่วมฝั่งบริเวณที่อยู่ของเพื่อนๆสี่สหายเป็นที่ต่ำเป็นแอ่งด้วยน้ำระบายไม่ทันและท่วมขังถ้าเราขุดทางให้น้ำไหลเพิ่มน้ำก็จะมีทางไหลไปได้เร็วขึ้นไม่ท่วมเย้ น่าจะสำเร็จตูตีกำลังคิดโครงการขุดลำน้ำเพื่อระบายน้ำฝนตอนฤดูน้ำหลากซึ่งจะต้องขอให้พวกเราร่วมแรงกันป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของสี่สหายฤดูฝนใกล้มาแล้วต้องเร่งมือหน่อยทุกคนเต็มใจช่วยนะพ่อมดติ๋งบอกว่าเมื่อทำงานใหญ่เราต้องแบ่งงานกันแบ่งงานให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคนและทุกคนเต็มใจและกระตือรือร้นช่วยงานนี้กันจริงๆแผนกเสบียงเพิ่มพลังงานก็แข็งขันมากเชียว
ได้เวลาพักกินน้ำและอาหารแล้วอีอีเริ่มรันนะของชอบอ้าวไส้แซนด์วิชหายไปไหนซะล่ะของจิ้งเหลนและของหนูเรียงก็ไม่มีไส้โอ้อะไส้หายไปไหนตื่นเห็นไหมเมาเมาเมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งกินขอโทษค่ะเราลืมใส่ไส้แซนด์วิชนี่ค่ะกินให้อร่อยนะคะไส้นี่เองตูตูนึกว่าตูตูทำหล่นซะอีกเหงาอิ่มแล้วรู้สึกแข็งแรงทำงานต่อได้เลยแต่เอ๊ะขาดอะไรไปนะโอ้ทุกคนยังไม่ได้ดื่มน้ำครับมีหน้าล่ะหิวน้ำจังโตโตมาได้เอาน้ำมาด้วยเหรอกะเมื่อกี้หอยทากอุอีเป็นคนนำน้ำมาครับฮะหอยทากเหรอเป็นที่รู้กันว่าหอยทากอุอีเชื่องช้าโดยธรรมชาติดังนั้นจึงไม่มีใครบ่นเพราะเห็นว่าหอยทากก็ร่วมแรงช่วยเหลือการงานแข็งขันเขาตั้งใจเต็มที่จริงๆค่ะอุอี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 หอยทากพยายามเพื่อนๆก็อดทนรอเฮ้ทากมาแล้วใช่ย่อในที่สุดน้ำก็มาถึงขณะที่โครงการแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมดำเนินไปอากาศก็เริ่มเปลี่ยนดูเหมือนฝนจะตกใหญ่แล้วแล้วฝนก็มาจริงๆหนักซะด้วยงงกลุ้มแก้ปัญหาไม่ได้สักทีฮ้ายคิดหนักวิ่งไปวิ่งมาเพื่อขุดคลองแยกจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแล้วน้ำก็ยังท่วมเหมือนเดิมอุ๊ย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 ใจเย็นๆเดี๋ยวกาดำจะบินไปสำรวจให้ว่ามีปัญหาตรงไหนอบอบกบจะว่ายน้ำไปดูไปกันเถอะกาดำกาหนูริ่งจะสำรวจความเสียหายแล้วนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีอีฮะว่ายังไงนะหอยทากเมื่อมีปัญหาติดขัดก็หาสาเหตุและแก้ไขน้ำท่วมครั้งนี้สาเหตุมาจากข้าวของเช่นเตียงของหอยทากที่บ่นว่าหายไปและข้าวของอื่นๆถูกน้ำพัดมาขวางทางไหลของน้ำในลำธารตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องฝนตกหนักแล้วน้ำจะท่วมอีกแล้วเพราะมีการขุดทางระบายน้ำซึ่งเป็นการร่วมแรงของพวกเราทั้งหมดโดยมีตูตีเป็นคนวางแผนการตามคำแนะนำของพ่อมดติ๋งและอาร์ติสช่วยออกแบบโครงสร้างกบหนูริงจิ้งเหลนสตาออกแรงสตรีมฮาร์ตี้ตูตูหอยทากฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกาดำและก้อนดินฝ่ายสำรวจทุกคนช่วยให้สำเร็จนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องคิดวิเคราะห์วางแผนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตูตีที่สร้างความภูมิใจมั่นใจให้แก่เขามากอุ๊ย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 หอยทากบอกดีใจที่น้ำไม่ท่วมแล้วและได้เตียงนอนคืนมาความสดใสให้กัน